5ราศีต่อไปนี้เตรียมตัวดวงดีร่ำรวยประสบความสำเร็จอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพิดิกนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงทายดวงชะตาราศีกันนะครับก็ในวันศุกร์ที่14มกราคมนี้นะครับก็ดาวอาทิตย์กำลังจะย้ายราศีนะครับจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรนะครับก็5ราศีต่อไปนี้เนี่ยคือดวงชะตาเนี่ยเตรียมตัวดีนะครับมีโอกาสที่จะร่ำรวยประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับมีเจ้านายแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนะครับโดยจะเริ่มจากราศีแรกก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษนะครับคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในภพของภพกัมมะนะครับภพกัมมะเนี่ยคือเรื่องของการงานนะครับการงานเนี่ยถ้าใครก็ตามที่มีดาวอาทิตย์อยู่ในภพกัมมะนะครับคือมีโอกาสที่จะโดดเด่นเขาเรียกว่าโดดเด่นในที่ทำงานนะครับได้รับความสนใจจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานนะครับเรียกว่าได้เวลาฉายแสงของคุณแล้วนะครับได้เวลาเฉิดฉายนะครับมีแสงส่องมาถึงเราแล้วนะครับทำอะไรเนี่ยก็จะถูกจับตามองอยู่เสมอๆนะครับถ้าทำผลงานได้ดีนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถือว่าสูงเลยนะครับการที่ดาวอาทิตย์ย้ายมาอยู่ในภพกัมมะเนี่ยคือถ้าทำดีนะก็จะได้เลื่อนตำแหน่งนะครับเรียกได้ว่ามีคนเห็นผลงานของเรามีคนสนใจตัวเรานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะครับต่อมาคนที่เกิดราศีพฤษภนะครับคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยจะมาอยู่ในภพของสุภะนะครับสุภะหมายถึงอะไรหมายถึงการประสบความสำเร็จนะครับการมีชื่อเสียงความเด่นดังความได้รับการนิยมนะครับรวมไปจนถึงการมีคนให้ความสนใจนะครับซึ่งในยุคของโลกออนไลน์ 4.0 เนี่ยในยุค 4.0 เนี่ยหรือในยุค 4G 5G อะไรก็ตามแต่เนี่ยเรียกได้ว่าทุกๆธุรกิจเนี่ยต้องการที่จะเด่นดังต้องการที่จะให้มีคนเห็นยิ่งมีคนเห็นเยอะมีโอกาสที่จะมีคนมาติดต่อซื้อสินค้าและบริการเยอะขึ้นนะครับคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยเรียกได้ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวด้านชื่อเสียงเกียรติยศความสำเร็จอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ภพสุภะเนี่ยส่วนใหญ่จะทายดีมากกว่าเสียนะครับดาวอาทิตย์อยู่ภพสุภะก็คือจะเด่นดังมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ต้องทำคอนเทนต์ให้ดีด้วยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนิดนึงคอนเทนต์ต้องดีด้วยนะครับจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีคนให้ความสนใจในธุรกิจในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะครับเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จนะครับยิ่งเป็นคนที่ทำธุรกิจในโลกออนไลน์ยิ่งดีนะครับหรือคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นไปอีกนะเพราะว่าสุภาก็หมายถึงชื่อเสียงหมายถึงความเด่นดังและดาวอาทิตย์มาสถิตในภพนี้เนี่ยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภเนาะต่อมาราศีที่3นะครับคือคนที่เกิดราศีธนูนะครับคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ในภพของกระดุมพระนะครับก็ดาวอาทิตย์ของคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนของสุภะนะครับสุภะมากระดุมพระย้ายมาพบกระดุมพระนะครับก็คือด้วยเครดิตความน่าเชื่อถือของเจ้าชะตาเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยได้รับทรัพย์รับเงินรับทองนะครับเรียกได้ว่าใครก็ตามที่เกิดราศีธนูเนี่ยมีโอกาสที่จะรับทรัพย์รับเงินรับทองมากขึ้นไปอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดราศีธนูเนี่ย
ก็คือถ้าเราสร้างตัวตนไว้อยู่แล้วนะครับบนโลกออนไลน์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยจะมีงานมีเงินเข้ามามากกว่าเดิมนะครับมีโอกาสที่จะมีรายได้ไหลเข้ามามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถือว่าคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยดวงชะตาเนี่ยโดดเด่นใช้ได้เลยนะครับมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาราศีที่4นะครับคือคนที่เกิดราศีมังกรเลยดาวอาทิตย์เข้ามากุมรักนะครับดาวอาทิตย์กุมรักเนี่ยเรียกได้ว่าให้ผล2แบบก็แล้วกันนะครับผลแบบแรกก็คืออาจจะทำให้เราใจร้อนมากขึ้นนิดหน่อยนะครับอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าช่วงนี้มันกระตือรือร้นนะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวที่เขาเรียกว่าไงอ่ะมีความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็เป็นดาวธาตุไฟนะครับก็คือมีความกระตือรือร้นมีความใจร้อนมีความขยันขันแข็งมีความมุ่งมั่นมีความพยายามนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์อย่างที่ผมบอกหมายถึงอำนาจชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองนะครับกล้าทายหรือว่าคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสที่จะได้อำนาจชื่อเสียงเกียรติยศนะครับและดาวอาทิตย์เนี่ยจริงๆเป็นเจ้าเรือนมรณะก็คือมาจากทางไกลมาจากที่ไกลๆนะครับอันนี้เราก็อ่านภพของดาวนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความนิยมนะครับบางทีเนี่ยคนใกล้ตัวเราเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจอะไรเรามากนะครับแต่คนที่อยู่ที่ไกลๆนะครับหรือคนที่เขาเรียกว่ายังไงอะในยุคนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขายของกับคนที่อยู่ละแวกนี้แล้วถูกไหมบางทีเราทำธุรกิจออนไลน์อย่างเงี้ยมันเวอร์ไวด์และมันบางทีเราไปดังข้ามจังหวัดก็มีนะครับบางทีเราดังแบบไปถึงข้ามประเทศก็มีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จนะครับมีหลายคนที่มาจากที่ไกลๆเนี่ยให้ความสนใจกับตัวเรานะครับแล้วก็ราศีสุดท้ายนะครับที่จะโดดเด่นก็คือคนที่เกิดราศีมีนคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยดาวอาทิตย์โคจรเข้ามานะครับอยู่ในภพของลาภะนะครับก็คือโชคลาภนะครับมีโชคมีลาภนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงถ้าเป็นบุคคลก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่คนมีอำนาจนะครับหรือเจ้านายนะครับก็อาจจะมีโชคมีลาภจากคนประเภทนี้ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น5ราศีที่ดวงชะตาเนี่ยจะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมขอให้ทุกท่านร่ำรวยประสบความสำเร็จฝากกดติดตามให้กันด้วยสวัสดีครับ